โอเคครับวันนี้เดี๋ยวมาเจอรถในตำนานความแรงอีกหนึ่งคันก็คือคาจิว่าเป็นรถอิตาลีนะคันนี้นี่คือรถ2จังหวัดอิตาลีนะไม่เคยเจอนานมากนะครับก็คันนี้เนี่ยผมเคยเจอที่จังหวัดตรังครั้งหนึ่งนะครับก็คือของช่างดิวนะครับดิวเซอร์วิสที่ในเมืองตรังคันนี้ก็เป็นป้ายทะเบียนตรังด้วยครับผมเห็นบอกว่าซื้อมาจากที่เดียวกันเรามาดูนี่มาให้ดูท่อหนึ่งก่อนดีกว่าอันนี้ก็น่าจะเก็บเดิมมาเยอะครับผมนี่มาดูเป็นท่อของกาชิว่าไทยแลนด์นะครับอันนี้ก็มีความเก็บเดิมเยอะอยู่ครับผมมีทาแมวน้ำมันเครื่องด้วยนะครับเสื้อมันไม่ได้บอกอะไรมากนะก็ดูเข้าไปข้างในก่อนเขาให้สมญานามว่าช้างน้อยนะครับมาดูช้างน้อยตัวนี้ก็เป็นคู่ปรับกับโนวาเดสในช่วงมันก็มาในช่วงยุคท้ายๆของรถสองจังหวะแล้วแหละนะครับอันนี้มาดูด้านข้างก็รถสะอาดมากครับผมไอ้คลัชก็อยู่ด้านเดียวกับอยู่ด้านซ้ายมือเหมือนกับ iX เซ็ตอันนี้การจับคลัชมีสวิตช์อะไรบ้างวันนี้สวิตช์ไฟนะครับออนออฟมีสวิตช์พาร์ทด้วยไฟขอทางนะครับอันนี้ก็เป็นยกโชคนะก็คือยกอากาศนั่นเองนะครับนี่มือคลัชโชคนะด้านนี้ก็เป็นของเดิมติดรถทั้งนั้นนะอันนี้มีสตาร์ทมือหรือเปล่าวะโอ้มีสตาร์ทมือด้วยเว้ยมันอยู่ไหนวะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวก็เจอเจ้าของเราก็ถามดูมีอะไรแปลกๆเยอะเดี๋ยวเรามาดูเรือนไม้มีอะไรบ้างอันนี้บอกแก๊สนะก็คือปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับไม้ขึ้นถึง180ก็มีไฟเลี้ยวเกียร์เอ็นแล้วก็เช็คเอนจินนะระบบการเปิดปิดสวิตช์กุญแจก็แบบปกตินะแต่แผงคอนี่ดูแล้วมันใหญ่มันหนาดีนะครับโอ้โหรถเดิมมากมากครับผมนู้นนี่ดูสายไฟข้างในฮะสะอาดเอี่ยมอ่องมากครับผมไม่ใหญ่ไม่เอาชีร้านสบายลมอันนี้เห็นอะไรของเดิมเลยใช่ไหมพี่เดิมทุกอย่างคือทุกอย่างนี่เดิมเดิมหมดเออล้อล้อเป็นดีเซน50เท่านั้นเดิมหมดอ๋อไอ้ดีเซน50ของรถแข่งอะนะก็คือซื้อมาตั้งจานเลยเจอตั้งนี้แล้วนะตั้งล้อตั้งจานเลยแล้วก็ด้านนี้อ่ะพี่ไปกลึงใส่ไม่ใส่กันได้ผมใส่กันได้เลยแล้วเดิมของกาจิว่าเนี่ยล้อมันเป็นแบบนี้มีล้อมันมีล้อสองแบบมีล้อโลดุมเหล็กทำได้ทันทีนะแล้วก็มีล้อ PDK ล้อ PDK PDK ทำให้ตอนนั้นอ๋อ PDK นี่มันตอนนั้นมันทำให้หลายรถใช่ไหม
ในยุคนั้นก็มีเนี่ยมีเซอร์มี KR มีอะไรพวกนี้มีอาวันมีพีดีเคทำไหมอ๋อคือล้อแล้วก็ล้อเดิมๆเนี่ยมันจะมียางดุมสเตอร์ไหมไอ้คาชิบ้านแต่ของพี่นี่คือไม่มีไม่มีไม่มีเออผมว่าล้อนี่มันแปลกๆผมว่าไม่ใช่ของมันผมว่ามีอยู่คู่นึงตอนแรกผมซื้อว่าจะใส่แดดแต่ว่าก็ผมขายแดดไปแล้วอันนี้เหมือนกันแล้วเป็นแร่ที่นี่บางบัวทองคือกันนี้เดิมหมดนะพี่นะแล้วไอ้นี่พี่ไหนไอ้นี่คืออะไรพี่มันไปเปิดอะไรฟิวเนี่ยมันเปิดถังน้ำมันอ่ะฟิวแปลว่าน้ำมันคือเรากดเวลากดเนี่ยเวลากดเนี่ยมันจะเทสน้ำมันขึ้นเข็มนี้เป็นมันตีนะก็คือทั้งความร้อนทั้งน้ำมันอยู่ในเข็มเดียวกันเอาเลยมันบอกยังไงพี่อันนี้ก็เออผมก็ว่าอยู่ถ้าเราอยู่หมดปกติไม่กดใช่ไหมความร้อนก็จะขึ้นเป็นเข็มความร้อนแต่ถ้าพอเรากดปั๊บเนี่ยจะไปมันเช็คน้ำมันอันนี้ฟูนี่เต็มถังอย่าไปทางนี้สุดกว่าเด็ดเลยรถเดิมๆนี่เท่าไหร่ได้พี่ตอนเดิมๆราคาเท่าไหร่ตอนนี้าห้ากว่าตอนนั้นห้าหมื่นกว่าก็คือนี่มันแล้วก็โชคอยู่นี้นะพี่นะใช่ไหมใช่แล้วตรงนี้มีสวิตอะไรบ้างพี่นี่ไปหน้าไปหน้าก็ล่วงนี่ไปหน้าตรงนั้นแหละปรับไปสูงไปต่ำแร่ไปเลี้ยวไปเข้าไปเหนือตรงท่าแข่งตั้งด้านบางทีแล้วครับท่านตอนนี้เมื่อกี้พี่เปิดนี้ใช่ไหมเสียงมอเตอร์อะไรไหมเสียงว้าวเสียงอาร์ตี้ว้าวที่เขาว่ากาชิว่ามีว้าวก็คือรุ่นนี้ใช่ไหมพี่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ด้านล่างนี่อ่ะเก็บไปแล้วกว่ายาวเข้าบ้านได้ออกไปเลยลำบากไปแล้วไม่ว่ากันมอเตอร์มันจะเคลียร์วาล์วหนึ่งรอบเพื่อล้างทำหมดแล้วอันนี้ซีซีมันเท่าไหร่พี่125เองคาชิว่าทำมาสองรุ่นมี115 125นี่115มีมิโตะด้วยพี่อ่ะแล้วถ้า125นี่มันต่างยังไงพี่125จะข้อสูตร125มันมี2ยุคอีกทำมันจะมีทำด้วย PDK กับทำด้วย Yamaha ตอนนั้นนะแต่ว่าดูปลายท่อมันใหญ่นะพี่นะใหญ่กว่าของเด็ดอ่ะเด็ด25ผมว่าขนาดว่าเด็ดผมยังปลายเล็กกว่านี้พี่แล้วกันนี้ซื้อมาจากไหนพี่อันนี้มีพักพวกให้มาจากจังหัวยอดอ่ะหรือว่าทีมกลุ่มพี่นั่นนะเพราะว่า Vinay Service ใช่ไหมพี่วินัยเซอร์วิสเขาทำลงแข่งอยู่กันนึงเขาทำแข่งอยู่แล้ววินัยนะแต่ว่าเขาก็ได้รถมาจากแหล่งเดียวกันแหละก็แปลว่าพี่น่าจะรู้จักกับพี่เบิ้มพี่เบิ้มที่มีเอเนนา250อันนี้พี่ควรจะรู้ไหมว่าแหวนโคแบบแกนโจ๊กเนี่ยมันประมาณกี่มิลแกนไม่แน่ใจว่า3.31นะถ้าจะไม่เท่ากับ30นี่30เท่ากับ N ตากลมอ่ะไม่ของรถญี่ปุ่นมันจะเป็น30ไม่ใช่รถญี่ปุ่นรถอะไรยุโรปจะเป็น30อ๋อคือรถนี้รถจากประเทศไหนนะพี่แสดงว่าอิตาลีอิตาลีด้วยครับแค่นี้เหรอครับแล้วก็ไอ้ปั๊มเนี่ยไม่ใช่ปั๊มเดิมเลยจ้ะญี่ปุ่นจะลงด้วยปั๊มเดิมผมไม่รู้แล้วมันมีอีกตัวนึงที่ว่าผมเคยเห็นนะมันเขียนว่าแมมโบเลยที่ปั๊มไม่น่าจะใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไหมน่าจะเป็นปั๊มแต่งอ๋อถ้าปั๊มเดิมต้องอย่างนี้ปั๊มเดิมแบบนี้เลยใช่ไหมคือผมเคยเห็นมาครั้งนึงที่ตังเหมือนกันที่ร้านช่างดิวอ่ะที่อยู่ในเมืองอ่ะมันจะเขียนว่าแมมโบเลยตรงนี้มันก็ลักษณะประมาณนี้แต่ว่ามันเขียนว่าแมมโบผมก็นึกว่ามันแมมโบมาตั้งแต่โรงงานเลยอ๋อไม่ใช่มันมีปั๊มไอเอสอยู่ตัวหนึ่งที่ลักษณะคล้ายอย่างนี้จะเป็นเมมโบนะน่าปั๊มไอเอสหรือเปล่าเออน่าจะถ้าอย่างนั้นก็สวยเหมือนกันอันนี้แต่ว่าตามสไตล์รถยุโรปนะมันทำมาแบบส่วนเว้าส่วนโค้งมันสวยนะพี่นะยิงการรถไออวกาศอะไรเงี้ยเนี่ยตัวเว้าโค้งมันนี่ต้องดูตัวแข็งอันนี้พี่เคยขับเร็วสุดเท่าไหร่พี่จมไม่ไม่มีอยู่108ไม่มีชีวิตไม่มีขึ้นพี่นนท์บอกว่าลักษณะ100อันนี้100 115ใช่มั้ยพี่ครับกินแอลลองคิดดู
มันต้องกินอยู่แล้วไอ้วาวไอ้เสียสุดยอดกับวาวไอ้เสียนะพลังธรรมชาติก็คือวาวไอ้เสียเนี่ยแบบเหมือนของ NSR ครับ CTS เป็นรถกระเทยรุ่นเดียวแล้วก็รุ่นสุดท้ายเลยมีวาวนี่เรามาดูความสะอาดนะนี่หัวน็อตยังสะอาดอยู่เลยสะอาดเกือบตุ๊บตัวไม่มีจับใช้สก๊อตไบเรามาดูข้างล่างเรามาดูข้างล่างท่อนี่ของพี่ก็ไม่ได้ผ่าแม่อะไรก็คือเดิมๆเลยพี่ลองสตาร์ทให้ฟังหน่อยได้แป้นเอามาฟังดูท่อเดิมๆของรถยุโรปฮะพี่น้องกับดูกติได้ป่ะดังพูดนิ่มแล้วตรงนี้ก็คือวาวเป็นมอเตอร์วาวไอเป็นวาวจากไอเสียนี่ตรงนี้โอเคขอบคุณมากพี่มันระบบเกิดมันเป็นบล็อกวีบ้างแน่ตัวนี้มันน่าดาวรถอุสไปอุสวาน่าอุสวาน่าเอาเครื่องคล้ายๆกันไหมพี่บล็อกเดียวกันเลยบล็อกเดียวเลยแต่ว่าทางไทยเขามาพัฒนาก็คือเอาเสื้อสูงมาปรับเปลี่ยนปรับรถขนาดซีซีลงอ๋อคือบล็อกเครื่องตั้งบล็อกเลยสวาน่าเดิมมันเป็น125รู้สึกว่าลูกเกียร์ก็ไม่ออสวาน่านี่ก็คือยี่ห้อรถวิบากจากออสเตรียนะก็ถือว่าโด่งดังเลยออสเตรียที่มีสนามเรดบูลลิงแข่งมอเตอร์จีพีนะครับไม่ใช่ออสเตรเลียครับผมสวาท่านวาน่าสวีเดนอัสวาน่าสวีเดนแต่วันนี้ก็ได้มาเจอแล้วนะคิดว่าเซเนล่าก็เป็นในภูเก็ตก็เห็นไม่กี่กันนะครับที่ตังก็เห็นไม่กี่กันท่านวาน่านี่เกิดสัญญามันร่อยไหมแล้วก็ในที่ทำแข่งก็มีที่ตรังกันนึงแล้วก็แถวกรุงเทพใช่ไหมอย่าบุ้งอย่าบุ้งมีโอ้พักพวกมีเจไบช็อปแถวสมุทรสาครอันนี้ยางนี่พี่ซื้อติดล้อมาเลยตรงนี้ว่ายางเป็นยางมือสองรถแข่งเนี่ยดูจากแข่งแล้วก็ถอดดูจากตรงนี้ก็รู้ว่าเกียร์จิตสปีดสัตว์กันยางปิ้นมาเลยธรรมดาพี่ไปดูแข่งรถตีตังมั้งเลยแต่ว่าไม่มีเวลาไม่ค่อยได้ไปเพราะนี่สวิงอาร์มันก็ใหญ่เหมือนใหญ่โพกับรถเจ้าอือกีฬาเลยเดี๋ยวแต่จะมาวิบากกับน้ำนี่ก็มีไอ้นี่ก็คือติดรถมาใช่ไหมพี่หรือว่าพี่สิงห์นี่ก็คือกันลอยก็คืองานยุโรปก็อย่างว่ามันละเอียดแบบละเอียดมากแดดที่ว่าแรงๆรุ่นนี้ออกมาเนี่ยก็จริงไม่ได้เป็นงานยุโรป 100% นะพี่แต่ว่าเป็นความร่วมมือของเอนจิเนียร์ไทยกับเอนจิเนียร์ของอิตาลีร่วมพัฒนารถรุ่นเดียวกันโดยใช้พื้นฐานของรถยามาฮ่ายามาฮ่า JR เพราะว่าถังน้ำมันอะไรเนี่ยบางเหมือน JR ใช่เหมือนกันใส่ด้วยกันเกือบได้เขาก็แปลว่านี่เป็นโครงเดียวจะไม่กลมๆตรงกลางนี่เป็นเหล็กกลมอันเดียวเลยเป็นคู่เหมือนของเด็ดนะดูกติมาใส่เครื่องเอชพันมาใส่ฟีโอต้าสุดยอดสุดยอดแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวแรกปีเล่นตัวแรกเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นที่ทำอยู่รุ่นหลังเนี่ยมาเป็น EK ทำนะ EK ทำไทยมาทำนะแต่ว่ารถมันก็ประกอบไทยใช่ไหมมีทั้งสองรถประกอบไทยแต่เครื่องนำเข้ามีตัวใส่เครื่องบริษัทแบรนด์สีกันน้ำมันเซลล์เจ้าของไทเกอร์ไงไทเกอร์แบรนด์อ๋อไอรถมอเตอร์ไซค์ไทเกอร์นะอันนี้สเตอร์หลังก็42นะข้างหน้าเท่าไหร่พี่หน้า10 13นักเลงมอเตอร์ไซค์เต็มเลยดีวะเขาพาไปตรวจสอบมันผมยังไปเรื่อยนั่นแหละเดินตรงไปงานเลยใช่ต้องไปลองดูมันมีหลายเจนอยู่เหมือนกันนะกะจีว่าพัฒนามาหลายรอบแต่รถนี้ก็ชอบตีตราไว้นะมีตราช้างมาด้วยแล้วมันไม่บอกใครก็มีตลาดนั่งซื้อเลยไม่ลงนะแต่ว่าสีทุ่นมาหลายไม่อะไรวะ
ตัวเจเนอเรชันแรกจะเป็นทูโทนซึ่งทูโทนกำลังดีเก่าอันนี้คือของพี่นี่มีทั้งหมด5สีมีดำมีแดงมีเหลืองก็มีเขียวสีเทาคันนี้นี่เจนไหนครับพี่เจนแรกเจนแรกเลยเจนแรกตัวอิตาลีทำคนนี้โลเอาละครับถึงเวลากลับแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงของคาชิว่าดูนะผู้ประสานงานอันนี้ก็สองจังบ้าครับผมแม่งผมสตาร์ทไม่ถูกเมื่อกี้กดเจมันดังเลยที่มาช้าที่มาช้าเนี่ยก็เป็นคาชิว่าสเตลล่านะครับเป็นรถอิตาลีอย่างที่บอกคันนี้ซื้อมาจากเมืองตรังครับผมจากหัวยอดนะครับเมืองแห่งรถสองจังหวะก็มีไม่กี่คันจริงๆครับที่รถสมบูรณ์แบบขนาดนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับกินแอลสบายก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามชมนะครับแค่นี้แหละกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเจ๊